มีคนให้พี่อยู่ร้านหนึ่งเนี่ยถ้าผมอยากได้ผมก็ต้องเสนอไปที่ร้านหนึ่งหรือร้านสองเพื่อให้คุณตั้มเนี่ยเอาตัวเงินมาเป็นข้อกำหนดว่าได้แน่นอนมากกว่าเจ้านู้นพอได้มากเจ้านู้นคุณตั้มก็ต้องเอาให้ผมดูสมัยก่อนยังมีอีกทิศหนึ่งถ้าเป็นเบญจนะผมไปดูบ้านคุณตั้มผมก็วางแผนโดยให้ไปสองคนคนหนึ่งดูแท้คนหนึ่งดูเก๋ใช้ทิศที่ให้คุณตั้มเนี่ยดูรูปแล้วเกิดความอยากได้ก็เขาไม่ลดเลยเหรอผมก็ต้องใช้ชั้นเชิงเสียนพระคุณตั้มองค์นี้เนี่ยถ้าหลุดมือเนี่ยเทคนิคนี้ผิดถ้าเป็นผมนะถ้าพระราคากลางอยู่ที่แสนหนึ่งผมจะบอกยังไงรู้ว่าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมนะครับตั้มคุณพระคุณเจ้านะครับกับรายการเดอะเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเซียนชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับมาพูดคุยถึงวิสัยทัศน์มาพูดคุยถึงเรื่องราวในวงการพระที่บางคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เคยได้รับฟังมาก่อนจากที่ไหนวันนี้รายการเดอะเซียนยินดีที่จะเผยแพร่ให้คุณได้รับทราบกันแล้วก็มาคุยกับเฮียตีวัดไซเนี่ยยังเป็นเรื่องราวที่อีกหลายๆเรื่องมากๆเลยที่ผมอยากรู้อ่ะผมอยากรู้ผมรู้สึกว่าเฮียตีเป็นเซียนพระที่อยู่ในยุคที่เป็นยุคแบบแรกๆยุคที่มีเรื่องราวที่มันน่าสนใจหลายๆเรื่องมีเรื่องเล่าในอดีตอ่ะเรื่องเล่าในอดีตมันน่าสนใจอ่ะคือณปัจจุบันบางคนก็เข้ามาเล่นซื้อขายแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าศึกษาแล้วก็บางเรื่องเนี่ยเล่ามาแล้วเนี่ยมันเป็นอุทาหรณ์มันเป็นเรื่องราวที่ให้เราแบบเอามาใช้ได้อยากฟังเรื่องราวในอดีตสักเรื่องเด็ดๆหรือหลายๆเรื่องที่เฮียตีพอจะเล่าให้ฟังได้ได้ครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นเซียนในยุคก่อนทริคในการที่จะทำให้ขายพระองค์นี้ได้แพงๆขายพระองค์นี้ได้ราคาอย่างเงี้ยมีทริคอะไรบ้างสมัยก่อนเนี่ยทริคมีหลายอย่างอันดับแรกก็คือสตอรี่เรื่องราวครับสมมติคุณตั้มเนี่ยเป็นเศรษฐีครับเศรษฐีที่มาสั่งหาเหรียญหนึ่งสมมติสักเอาสักสมเด็จสมัยก่อนสมเด็จองค์ไม่แพงครับสมเด็จไม่แพงสมมติผมเป็นเข้ามาถามหาผมอยากได้สมเด็จวัดระฆังซึ่งสมัยก่อนสมเด็จวัดระฆังอาจจะไม่เกินล้านครับซึ่งเราก็รู้ว่าลูกค้ามีถึงถ้าไปซื้อไม่ใช่ลูกค้าคนนี้เคยเช่าแล้วมีตังค์ซื้อแน่นอนเราก็ไปถามหาลูกค้าที่อีกท่านหนึ่งอะที่มีแล้วเบื่อไหมสุดเบื่อหรือยังไม่เบื่อเนี่ยเราก็ต้องไปจีบครับทิกที่จะทำให้ได้ราคาเนี่ยเราก็ต้องถามว่าเฮ้ยสมมติคุณตั้มเป็นลูกค้านะครับคุณตั้มสมเด็จเนี่ยผมเจอไว้องค์นึงนะสวยมากเลยซึ่งก่อนที่พอผมรู้แนวทางว่าคุณตั้มอยากได้สมเด็จวัดระฆังครับผมก็ไปถามให้สมมติว่าเรียกชื่อเป็นเฮียกอเฮียกอไก่สักท่านนึงครับเฮียเฮียสมเด็จองค์เนี้ยเฮียเบื่อยังผมก็ว่าอยากจะขายนะแล้วเฮียเอาเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าได้สักล้านนึงอ่ะ 8-9 แสนล้านนึงซึ่งสมัยก่อน 8-9 แสนล้านถึงเป็นเงินใหญ่มากว่าระฆังเอาเฮียเน้นๆเลยเท่าไหร่เฮียมีรูปไหมรูปโฟโต้สมัยก่อนก็ต้องอาศัยมันไม่เหมือนปัจจุบันนะเฮียมีรูปถ่ายสมัยก่อนไหมครับเขาบอกเดี๋ยวไปคนๆให้แล้วเฮียเอารูปให้ผมดูหน่อยแล้วเฮียเน็ตเท่าไหร่ถ้าสัก 900,000 ได้ไหมผมเอารูปนี้มาทิกสมัยก่อนนะเอารูปนี้มาปุ๊บซึ่งผมรู้แล้วว่าเฮียกอไก่เอา 900,000 ซึ่งถ้าจะให้ขายง่ายเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมก็จะเอารูปเนี้ยเฮียถ่ายหน้าหลังด้วยเปล่าไปดูรูปที่เฮียถ่ายกับเฮียเล้งแล้วมีไหมมีกี่ด้านถ้ามีทั้งหน้าหลังเนี่ยขอรูปหน่อยก็โอ้ผมมีแต่รูปใหญ่ขอรูปหน่อยพอรูปปุ๊บผมก็เอารูปเนี่ยมาหาคุณตั้มแต่คุณตั้มดูนะนี่โอ้โหวัดระฆังครับผมนี่หายากสวยมากเลยนี่ตามจีบตั้งนานเนี่ยเนี่ยคุณตั้มก็เห็นรูปเนี่ยตอนนี้ให้คุณตั้มดูรูปก่อนครับคุณตั้มก็ใจร้อนอยากได้สวยโอ้โหอยากได้แล้วเขาตีเท่าไหร่จริงๆเขาตีให้ล้านสองโอ้โหทำไมแพงจังโอ้ไม่แพงเฮียนี่ผมไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปขอเขาเนี่ย
สมมติเจ้าของตี 900,000 ครับสมัยก่อนนะถ้าเราบอกเจ้าของ 900,000 เต็มที่เขาก็ให้เราเพียงแค่ค่านำพาครับเต็มที่ก็ 10% ซึ่งพระองค์เดียวเนี่ยสมเด็จวัดระฆังเนี่ยคนจะซื้อเพียงแค่ครั้งเดียวไม่มีใครสามารถจะซื้อพระองค์นึง30ปีที่แล้วเนี่ยองค์ละเป็นล้านแล้วพรุ่งนี้จะซื้ออีกเป็นล้านไม่มีใช่ไม่มีซื้อครั้งเดียวก็คงจะเก็บใส่เซฟแล้วเราก็จะได้จากเขาแค่องค์เดียวคือองค์เนี้ยครับได้ 300,000 บาทหรือ 200,000 บาทซึ่งถ้าเราบอกว่าเจ้าของ 900,000 ทุกคนก็จะให้เฮียตีเอาไป10,000เหมือนกับผมเคยไปซื้อคนให้ไปตามหาเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยสมมติเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ย2742222เนี่ยผมขอพี่หนุ่มกสทช.ผมบอกว่าแบบขอเบอร์สวยๆหน่อยแล้วก็เอาจตุคามเนี่ยกลมเล็กเนี่ยครับไปขายให้พี่หนุ่มซึ่งตอนนั้นก็ราคา 120,000 ก็ราคานี้เลยแล้วก็ไม่ได้กำไรแต่เราก็ขอแค่ว่าขอเบอร์โทรฟรีเบอร์สวยๆฟรีครับซึ่งเขาก็อยู่ในบอกผมไม่ได้ขายไม่ได้เอากำไรนะแสนสองก็ขายพี่แสนสองแต่พี่ว่าเดี๋ยวให้เบอร์เฮียตีไปเบอร์หนึ่งก็เบอร์0812742222นี่ก็คือแลกเปลี่ยนอย่างต่างแต่ว่าอย่างเงี้ยสมมติคุณตั้มเนี่ยเป็นเศรษฐีครับเป็นเศรษฐีที่ว่าคนรวยซึ่งเรารู้ว่าคนรวยจะตกใจถ้าเหมือนว่าองนี้ซื้อ 900,000 ขอกำไร 300,000 เขาไม่ให้เราหรอกทั้งที่ราคาจริงวันนี้ล้าน2จริงๆครับใครๆก็มองที่ล้าน2แต่เราจะกำไรเขา 300,000 เนี่ยเราต้องใช้ทริคที่ได้ง่ายๆแล้วได้บุญคุณทั้ง2ฝ่ายเราเอานี่มา 900,000 แล้วให้คุณตั้มล้าน2โดยบอกว่าคุณตั้มโอ้ผมแทบไม่ได้อะไรเลยคือเราก็บวกกำไรไปบวกกำไรเป็นธุรกิจเพราะถ้าเราจะมารอเอาจากค่าในหน้าจากเขาเนี่ยก็ไม่พอแล้วเราจะได้ส่วนต่างเนี่ยสมมติองค์นี้เอาส่วนต่าง 300,000 เนี่ยจะทำยังไงก็ต้องใช้ทริคที่ให้คุณตั้มเนี่ยดูรูปแล้วเกิดความอยากได้ว่าเขาไม่ลดเลยเหรอผมก็ต้องใช้ชั้นเชิงเสียนพระคุณตั้มองค์นี้เนี่ยถ้าหลุดมือเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะเจอซื้อไปเถอะเฮียแหมสไตล์เฮียนี่น่าเคลิ้มนะองค์นี้เนี่ยถ้าเฮียไม่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดอีกคนอื่นเช่าไปเนี่ยนะเดี๋ยวเฮียเสียดายนะแล้วเมื่อไหร่จะเจอผมไม่รู้นะครับแล้วเฮียก็เคยเห็นนะเห็นมาสู้องค์นี้ไม่ได้ต้องผ่านตามาผ่านมาหลายองค์แต่แค่องค์นี้ถ้าวันนี้เฮียไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวเฮียจะเสียใจนะหรือบางทีอย่างนี้ป่ะก็คุณมาจีบ 2-3 คนแล้วนะก็นี่เฮียคนแรกแล้วงี้ป่ะไม่อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกทริคนึงอีกทริคนึงอู้เยอะไม่มีหลายทริคทริคนี้คือทริคเล่นคือเพื่อให้ได้ตัวเลขที่เราตั้งใจคือ 300,000 บาทแล้วราคาเนี่ยก็สามารถให้คุณตั้มไปเช็คได้เพราะสมเด็จเนี่ยช่องว่างของสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเวลาแท้เนี่ยแล้วแต่ความสวยบางองค์เนี่ยไม่มีราคาตายตัวแต่อันดับแรกเนี่ยเป็นทริคเพื่อให้เกิดการจบการซื้อขายได้ง่ายก็ต้องมีวิธีอย่างนี้บอกว่าเนี่ยองค์นี้นะมีคนอยากได้หลายคนถ้าเฮียไม่ตัดสินใจนะเดี๋ยวเกิดมีเสียไปบุกแล้วเดี๋ยวเฮียเสียดายแล้วถ้าเกิดไปอยู่กับมือเจ้าสัวคนนี้นะเฮียตามไม่ได้เพราะเขามีตังค์เขาไม่ขายอุ้ยเมื่อก่อนเขาเอารูปโฟโต้ไปให้ดูกันอย่างนี้ได้เลยเหรอใช่สมัยก่อนเขาต้องรูปเนี่ยพระเบญจาเนี่ยคุณตั้งอาจจะไม่รู้มุมมองสมัยก่อนเนี่ยการพระเบญจภาคีหรือพระหลักๆเนี่ยคนก็จะฝากร้านเฮดุดุกมหาชัยกับร้านเฮเล้งถ่ายเก็บเป็นอัลบั้มโฟโต้แล้วถ่ายเป็นอัลบั้มรูปโปสการ์ดกับรูปถ่ายแบบเวลาจะนำเสนอก็ยกไปทั้งรูปเลยสมัยก่อนเป็นอย่างนี้นะไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยแคปรูปเองก็ได้เอาองค์ก็ได้เมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ครับแล้วถ้าว่าจะไปซื้อบ้านพระบางบ้านเนี่ยคนก็จะบอกว่าเฮียช่วยไปตามองค์เก่าที่เฮียเคยขายให้ทีว่าอยู่ไหนนี่ก็คือเรื่องราวที่เล่าในอดีตมีหลักยังมีหลายทริคนะครับเยอะแยะอย่างทริคนี้ทริคที่หนึ่งผ่านไปทริคที่สองอะไรดีเกี่ยวกับเรื่องวงการพระอะไรก็ได้ที่อยากแชร์ซื้อพระสมัยก่อนเนี่ยสมมติจากการซื้อพระเนี่ยสมัยก่อนยังใช้แบบนี้นะสมมติสมัยก่อนเนี่ยเซียนพระเนี่ยการซื้อพระเนี่ยพระองค์นี้เนี่ยคนก็จะไปแห่หลายๆที่เรื่องให้ได้ราคาครับเราอยากดูก่อนเนี่ยทิกที่อยากดูก่อนแต่สมมติว่าคนเนี้ยมีคนให้พี่อยู่ร้านนึงเนี่ยถ้าผมอยากได้เนี่ยผ
ผมก็ต้องเสนอไปที่ล้านหนึ่งหรือล้านสองครับเพื่อให้คุณตั้มเนี่ยเฮ้ยเอาตัวเงินมาเป็นข้อกำหนดว่าได้แน่นอน มากกว่าเจ้านู้นพอได้มากเจ้าโน้นคุณตั้มก็ต้องเอาให้ผมดูพอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันสวยถึงเกณฑ์ผมก็จะพยายามยืนตามราคาที่คนเคยต่อล้านหนึ่งโดยที่บอกว่าเงินสดใช้ได้เลยไม่ต้องรับประกันไม่ต้องไปกลัวกอคือในคนนั้นล้านสองไม่รู้ซื้อจริงหรือเปล่า อันนี้เงินสดรับแล้วโดนใครตัวมันได้เลยก็คือวิธีการที่เขาเรียกว่าบัฟคนอื่นเพื่อตัวเองได้ซื้อซึ่งก็ยังมีอยู่ในวงการที่ทุกวันนี้ยังใช้กันอยู่ตอนนี้ก็ยังมีแหละมีอยู่แล้วสมัยก่อนยังมีอีกทิศหนึ่งถ้าเป็นเบญจนะครับสมมติว่าผมไปดูบ้านคุณตั้มสมมติเป็นพระที่มีราคาสูงเอาไม่ต้องเอาพระที่มีราคาสูงพอไม่ต้องพูดถึงพระอะไรก็แล้วแต่ดูเสร็จผมก็วางแผนโดยให้ไปสองคนคนหนึ่งดูแท้คนหนึ่งดูเก๋อ๋อคือไปคนละรอบเงี้ยเหรอมีทั้งไปรอบเดียวกันแล้วนั้นไปดูงั้นเถอะใช่พอดูสมมติว่าคุณตั้มตกใจไหมสมมติว่าเป็นพระหลักยอดนิยมชนิดหนึ่งไม่ต้องระบุว่าเป็นพระอะไรเป็นมูลค่าสัก1ล้านครับไปดูทีแรกเนี่ยผมดูแล้วยังไม่ชอบขอบคุณมากนะครับไปครับคุณตั้มก็ตกใจแล้วใช่เขาบางครั้งเขาใช้ถึง 2-3 คนใจเสียแล้วว่าเฮ้ยซื้อมาหูกูซื้อมาตั้งแต่ล้านแล้วผมก็ต้องทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวให้เพื่อนผมคนนี้เขาเก่งกว่าผมอีกเพื่อให้ดูว่าเราดูผมว่าดูยากนะคนนี้เก่งกว่าผมอีกเขาบอกแล้วเขาชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวคุณตั้มลองโทรไปหาเขาดูคุณตั้มก็ต้องตกใจละลากบัตรไม่เอาหาอีกคนหนึ่งซึ่งเราก็สมมติเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งบอกว่าเก่งกว่าคนนี้มาดูผมก็ดูชอบนะแต่มันดูยากนี่แหละคือที่มาที่ทำไมเขาชอบใช้เทคนิคโบราณนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีสื่อครับไม่มีรูปเปรียบเทียบดูแล้วก็ต้องใช้ดูที่หน้างานดูตัวจริงพอดูตัวจริงคนบอกองค์นี้ไม่สวยเราก็ไม่รู้จะไปเปรียบเทียบไหนจากอินเทอร์เน็ตเพราะไม่มีรูปเปรียบเทียบก็คือเป็นที่มาที่ว่าพออีกคนหนึ่งดูเก๋คนหนึ่งดูแท้ราคาก็ดรอปลงก็ได้ซื้อเป็นเทคนิคที่ลดราคาลงทำให้ลูกค้าตกใจตกใจว่าเอ้ยโดนสวดพระไปไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นไม่ดีเราจะเก็บไว้ทำไมล่ะก็ขายไปเถอะใช่ใช่ราคามันจะถูกลงถูกลงเขาก็ยังใช้เทคนิคนี้กันอยู่ในวงการพระทุกวันนี้ก็ยังมีบ้างครับทุกวันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้กันอุ้ยผมซื้อแพงที่สุดจริงๆก็เพื่อจะขอดูก่อนแล้วก็จะใช้เทคนิคในการพูดหวานล้อมว่าองค์นี้มีที่ข้อติตรงไหนเป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันทั่วๆไปทุกคนก็ใช้หมดนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่หลายๆคนรู้สึกว่าไม่โอเคจุดนี้ที่เวลาเอาพระเข้ามาให้ดูสมมติผมเข้ามาหาเฮียที่บ้านแล้วผมก็ให้เฮียดูพระผมองค์นึงนะแล้วเฮียก็ผมตั้งราคาไว้ที่ 200,000 สมมุติ 200,000 เฮียแบบตรงนี้มันบิ่นตรงนี้มันโดนตรงนี้เนี่ยนะแต่ละได้ให้แสนนึงอย่างเงี้ยแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีมุมมองต่างกันสำหรับตัวผมเองถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ใช้โลกออนไลน์เนี่ยก็ต้องใช้เวลาเพื่อจะดูนานแล้วก็ติปัจจุบันเนี่ยพอมีทางเลือกของโลกออนไลน์วันหนึ่งเนี่ยสมมติวันหนึ่งเนี่ยเรามีคนที่จะให้เราดูพระสัก19เราไม่มีเวลาที่จะจัดสรรใช้เวลาในการดูคนตั้มเนี่ย3ชั่วโมงเพื่อกล่อมให้ถูกลงกับราคาที่ซื้อได้เนี่ยมุมมองในปัจจุบันผมว่าเอาเวลามาทำประโยชน์ผมจะเปลี่ยนมุมมองใหม่คือถ้าดูแล้วว่าองค์นี้สมมติตั้มบอก 200,000 ครับแล้วถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยเราไปต่อได้ถึง 200,000 ถ้าเขาลดหย่อนเขาได้นิดหน่อยเนี่ยจะลดหย่อนเขาเป็นครึ่งเนี่ยเป็นไม่ได้เพราะปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถนำพระองค์นี้ถ่ายรูปแล้วส่งไปให้หลายๆเพจหลายๆเจ้าดูฉะนั้นปัจจุบันการแข่งขันบนโลกออนไลน์ต้องตัดสินใจเร็วสมมติคุณตั้มบอก 200,000 ถ้าผมดูว่าลดสัก 20,000 ได้ไหม100,800คุณตั้มพอใจเราก็มีกำไรแล้วแต่ถ้าเกิดเราบอกลดไปติเขาแล้วเขาโกรธเราบอก 100,000 นึงได้ไหมเขาบอกเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่ขายละเจ๊งเลยอดได้เลยนี่คือเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปคือการค้าเนี่ยเนื่องจากการแข่งขันในโลกออนไลน์สูงวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมวิเคราะห์นะเพจรับเช่าพระเนี่ย
มีทั้งเพจที่มีเบอร์และไม่มีเบอร์มีชื่อเสียงกับไม่มีชื่อเสียงมีร้านค้าต่างๆเนี่ยบนแพลตฟอร์มที่ดังแล้วก็ในเพจต่างๆรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 2-300 เจ้าซึ่งวันนี้เนี่ยการแข่งขันมันสูงถ้าเราให้ราคาไม่ดีเราก็แพ้เราก็ไม่ได้ทุกวันนี้เวลาไลฟ์สดเนี่ยผมจะบอกราคากลางเพื่อให้คนเนี่ยเกิดความมั่นใจในเรื่องราคาได้ใกล้เคียงกับที่บอกเพื่อเป็นทางเลือกให้เขาตัดสินใจได้ครับแล้วเราบอกราคากลางไปอย่างเงี้ยไม่รู้สึกว่ามันเป็นดาบสองคมเหรออย่างเช่นคนอาจจะมองว่าสมมุตินะครับเขาจะขายพระองค์นี้ได้ถึงแสนนึงอะแต่เฮียตีบอกไว้ว่าอุ้ยอย่างนี้นะสวยๆได้ประมาณ 80,000 อะเต็มที่เอาไม่ดูเป็นการตัดราคาเขาหรอไม่เทคนิคนี้ผิดถ้าเป็นผมนะถ้าพระราคากลางอยู่ที่แสนหนึ่งผมจะบอกยังไงรู้ว่าครับถ้าสวยสวยจริงๆเนี่ยเกินราคากลางเป็นเทคนิคที่จะได้ซื้อถือว่าถ้าพระเขาสวยจัดเนี่ยคุณต้องบอกเขาเนี่ยสวยๆเนี่ยราคากลาง 80,000 ถึงแสนสวยๆอาจจะสวยมากๆบางองค์มีใบประกาศหลายๆใบเนี่ยแพงกว่าทำยังไงก็ได้เพื่อให้เราได้รับเช่าแล้วถ้าพระสวยมีคนวันนี้พอมีคนติดตามเยอะเราสามารถซื้อได้แพงขึ้นที่ได้ซื้อทุกวันนี้เพราะว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ทำโลกออนไลน์เนี่ยเราก็ซื้อถูกพอนี้ทำโลกออนไลน์เนี่ยรู้เลยว่าพอมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเราก็ต้องซื้อแพงขึ้นเพื่อให้มันบาลานซ์ทุกคนเนี่ยจะรู้เลยราคาปูโต๊ะเท่าไหร่ราคาปูทิมเท่าไหร่ถ้าคุณไปซื้อต่ำกว่าราคาที่เขาประเมินกันเขาไม่มาหาเราแน่นอนเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบคนที่เดือดร้อนหรืออะไรก็ตามเอาผ้ามาขายได้เท่าไหร่ก็เอาแหละวันนี้ต้องใช้เงินเมื่อก่อนจะเป็นอย่างที่คุณตั้มพูดแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่จะขายเนี่ยหนึ่งทำการบ้านใช่เขาจะเข้าไปดูเซียนกอไก่ขอไข่ขอควายงงูสี่ท่านเนี่ยเขาก็จะเสนอราคาตามใจฉันเท่าที่เขาไปดูในเพจที่ซื้อขายกันอาสมมติอย่างอาจจัมโบ้สองเขาจะดูแล้วว่าเพจนี้เนี่ยขายก็อยู่แสนกว่าบาทถ้าแสนหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้เผื่อเขาไปขายต่อได้เขาก็จะตีราคาเนี่ยใกล้เคียงกับที่เราขายออกเราก็ต้องมาดูว่าเพื่อจะลดหย่อนไปแล้วก็จะได้ซื้อนี่คือพระที่คนรู้ราคาพระไม่รู้ราคาเนี่ยที่เซียนพระจะได้เนี่ยทุกวันนี้คืออะไรรู้ไหมครับเบญจภาคีเหรียญหลักๆครับซึ่งไม่มีคนประเมินสภาพได้อาจจะเพราะกันครับตั้งแต่หลักล้านจนถึงหลัก10ล้านสภาพเนี่ยจะแย่งอยู่เลยครับองค์นี้สวยแต่ไม่มีกระไหล่ทองวันนี้กระไหล่ทองเต็มกระไหล่ทองลอกก็อีกราคาสมเด็จครับบางขุนพรหมมีบิ่นมีหักอีกราคาหนึ่งมีฝนขอบอีกราคาหนึ่งหลวงพ่อปานผงเดิมครับผงใหม่ก็อีกราคาหนึ่งฝนขอบกระเทาะก็อีกราคาหนึ่ง มีกลไกในการประเมินราคาได้ทุกสภาพครับแต่ลูกค้าก็สามารถจะประเมินได้โดยการไปดูในไลฟ์สดของหลายๆเจ้าแล้วเปรียบเทียบเพื่อทำการบ้านวันนี้โลกออนไลน์เนี่ยทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยมาเจอจุดสมดุลคือราคากลางที่พอใจทั้งสองฝ่ายเพราะเขาสามารถหาราคากลางไม่เหมือนสมัยก่อนเซียนพูดเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแต่นี่เซียนสามารถพูดเท่าไหร่คุณก็กลับไปคิดได้เอารูปนี้ถ่ายรูปส่งไปให้หาหลายๆเพจแล้วคุณก็ตั้งราคาไว้ถ้าราคาถูกใจในราคาที่เหมาะสมคุณค่อยปล่อยออกผมถึงจะบอกทุกครั้งว่าหาราคาที่คุณพอใจแล้วตั้งราคามาแล้วถ้าเรามีพระสวยสวยสภาพแชมป์นะครับสภาพแชมป์สภาพสวยเลยแล้วซื้อมาแพงด้วยถ้าเราจะปล่อยราคาที่มันแบบห่างจากแกปที่มันท้องตลาดมีไปเลยอย่างนั้นได้ไหมได้ทำไมถึงได้รู้ไหมพระสมมติว่าพระอย่างเช่นองค์หนึ่งเนี่ยเมื่อสักหลายวันก่อนเนี่ยผมกำลังพูดให้ฟังว่าพระองค์เดียวกันเนี่ยองค์เนี้ยมีใบประกาศติดรางวัลที่หนึ่ง60ใบครับองค์เดียวมีใบประกาศ60ใบ60ใบครับปิดตาท้ายญาติพิมพ์ชีโบใบประกาศที่1 60ใบครับส่งตั้งแต่ปี46จนถึงปี5560ใบเนี่ยเวลาพรีเซนต์เนี่ยองค์เนี้ยสามารถเป็นแชมป์ในวงการแล้วครับเพราะไม่เคยส่งได้ที่2เลยสักครั้งราคาท้องตลาดทั่วไปชีโบเนี่ยจะอยู่ประมาณสักแสนกว่าบาทครับแต่องค์นี้
เวลาซื้อคนมาขายก็จะขายเราแพงขึ้นเป็น 200,000 กว่าเพราะเราต้องทำใจว่าพระองค์เนี้ยเขาได้ใบประกาศเยอะมากก็ต้องราคาแพงกว่าท้องตลาดแล้วคนที่อยากได้ก็ต้องยอมว่าพี่ไหวแม่องค์เนี้ยพี่ไปงานประกวดถึง60ครั้งรอรับพระ60ครั้งแล้วทุกครั้งได้ที่1ทุกครั้งพี่ค่าเสียเวลาเนี่ยเราต้องยอมซื้อองค์นี้เพราะเขายอมเสียเวลาส่งมาทั้งหมด60ครั้งก็เหมือนกับเราจะไปซื้อสุนัขเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยหรือว่านกอะไรที่มันผ่านการประกวดเป็นแชมป์หรือว่าสัตว์เลี้ยงบางชนิดหรือว่าปลาที่เคยประกวดแล้วชนะก็จะมีดีกรีความสวยครับพอดีกรีความสวยโอ้องค์นี้ได้มาส่งไปหลายงานได้หลายงานราคาก็แพงขึ้นนี่ก็เหมือนกันแต่ผมเห็นพระที่ไม่ได้ประกวดบางองค์สวยกว่าพระที่ประกวดได้ที่หนึ่งอีกนะจริงคำพูดของตั้มเนี่ยถูกต้องเหมือนกับว่าเราเจอพระองค์เนี่ยเขาเรียกว่าช้างเผือกที่เขาชอบเรียกกันว่าช้างเผือกองค์ช้างเผือกพระไม่มีใบประกวดถูกแต่สวยกว่าอันนั้นเซียนจะอยากได้มากแต่ชาวบ้านไม่รู้ว่าองค์นี้สวยที่สุดครับเพราะไม่มีดีกรีคำว่าพระแชมป์ซึ่งเคยมีหลายๆองค์นะซึ่งเขาพยายามจะทำยังไงให้องค์นี้เป็นพระแชมป์ก็จะต้องใช้สื่อออนไลน์ลงกับสื่อออฟไลน์ออฟไลน์ก็คือสื่อที่เป็นเจ้ายุทธจักรของสื่อสิ่งพิมพ์ให้ไปอยู่ในหน้าปกให้เป็นองค์ดาราให้เป็นดาราในนิตยสารดาราในหนังสืองานประกวดดาราในหนังสือพิมพ์พอเป็นดาราในหนังสือพิมพ์องค์นี้ละมูลค่าก็จะเพิ่มขึ้นกว่าองค์ที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์นี่คือเทคนิคต่างๆแล้วนี้เป็นแบบคือผมเคยไงผมก็เคยซื้อพระที่ติดโบมาแต่พอนึงเอาไปนั่งส่องด้วยกันกับพี่คนที่เก็บพระดีมากๆแล้วไม่เคยส่งพระเข้าประกวดเลยพระเขาสวยกว่าพระเขาสวยกว่าเยอะแต่เขินเลยเขินเลยพระเขาสวยกว่าเราจริงแต่พระเราเนี่ยมีดีกรีไปที่ไหนเนี่ยองค์ที่สวยกว่าเนี่ยยังไม่มีใครรู้แต่ของเราเนี่ยหนึ่งผ่านการคัดสรรประกวดผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพระเครื่องยอมรับแล้วว่าสวยแต่ก็จะมีองค์ที่สวยกว่าขึ้นมาซึ่งเขาเรียกเป็นองค์หน้าใหม่หรือองค์ช้างเผือกในวงการก็จะมีเรื่อยๆครับครับครับเฮียตีเชื่อมั่นในการประกวดพระของสมาคมไหมงานประกวดพระส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะได้รับความเชื่อมั่นถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนเปอร์เซ็นต์น้อยที่ผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะหนึ่งแสงไฟน้อยการคัดสรรบุคลากรของกรรมการบางงานเนี่ยไม่สามารถจะเชิญบุคลากรที่มีความชำนาญด้านพระเครื่องครบทุกแขนงไปมันเลยเกิดความผิดพลาดแต่ส่วนใหญ่แล้วน้อยมากน้อยมากก็คือน้อยมากๆครับทุกวันนี้การประกวดพระเครื่องเนี่ยถ้าจะให้แบบว่าได้รับความยอมรับเนี่ย1เราต้องคัดสรรกรรมการซึ่งมีความชำนาญแต่ละสาขาเนี่ยก็ต้องไปเชิญเขาให้เขามาช่วยพอช่วยเนี่ยได้บุคคลที่มีความสามารถเนี่ยกรรมการงานนั้นเนี่ยการจัดงานประกวดก็จะมีคุณภาพจะได้รับคำกล่าวขวัญไปทั่วประเทศเท่านั้นเองพรรคพวกมีไหมตัดสินให้พรรคพวกได้โบจะได้พรรคพวกจะได้สูงขึ้นราคาสูงขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยผมว่ามันจะมีส่วนน้อยอ่ะส่วนน้อยที่เราก็มองไม่เห็นนะว่าองค์ไหนเนี่ยพระเนี่ยบางครั้งเนี่ยในเลทเกรดพระเนี่ยใกล้เคียงกันเนี่ยการตัดสินเนี่ยบางทีมันต่างคนต่างมองสมมติว่าอย่างคุณตั้มมองพระองค์เดียวกันเนี่ยอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่เถียงกันอีกท่านหนึ่งมองจมูกสวยอีกท่านหนึ่งมองว่าองค์เนี้ยภาพรวมสวยกว่าจมูกเป็นรองแต่องค์นั้นหูเหรียญแหว่งแต่จมูกดีก็เถียงกันมองในการมององค์สวยเนี่ยถ้าเขาเอาภาพรวมว่ากรรมการโต๊ะนี้มีสัก6คนมองว่าองค์เนี้ยสวย4คน อีกคนนึงมององค์นี้สวย2คนก็เอาภาพรวมไปหรือบางทีก็เป็นเรื่องการเกรงใจของบิ๊กเนมซึ่งอยากจะให้องค์นี้สวยกว่าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องคอรหาที่หนีไม่พ้นมีบ้างมีบ้างซึ่งมีทุกที่ทุกงานไม่ว่างานประกวดพระงานประกวดนางงามงานประกวดต่างๆนางงามเห็นไหมรองที่1สวยกว่ารองคนที่ได้ตำแหน่ง
แล้วก็ประท้วงกันก็มีทุกสาขาที่มีหมดเปลี่ยนพระมีไหมทำพระคนเข้ามาประกวดหายเนี้ยมีไหมเดี๋ยวนี้น้อยนะเพราะเดี๋ยวนี้มีกล้องสมัยก่อนมีนะครับสมัยก่อนเนี่ยกล้องวงจรปิดไม่มีเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมีเยอะมากโอกาสที่สลับตำแหน่งอาจจะมีตอนเวทระเบียงเนี่ยหยิบสลับกันเนี่ยอาจจะมีมีก็โทรตามคืนกันแต่ว่าเป็นส่วนที่น้อยมากส่วนใหญ่เนี่ยการจัดงานเนี่ยทุกที่เนี่ยเขาจัดได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบข้อผิดพลาดเนี่ยผมว่า 0.% น่ะน้อยมากน้อยมากที่เพราะว่า1กรรมการก็ตรวจสอบแล้วกล้องวงจรปิดก็ตรวจสอบความผิดพลาดในการเดินสลับองค์นี้กับองค์เนี้ยสลับกันในกล่องในการถ่ายรูปเนี่ยคือข้อผิดพลาดซึ่งอาจจะเกิดระหว่างเดินทางก็เป็นไปได้แต่ก็น้อยมากแต่ก็เฮียติก็ยังเชื่อมั่นในการตัดสินของสมาคมอยู่ผมว่าที่สุดของการตัดสินพระเครื่องคืองานประกวดแต่ถ้าถามอย่างผมเป็นเซียนพระเนี่ยครับเซียนพระสมัยก่อนเนี่ยเขาจะยึดแค่ว่าพระแท้ต้องขายได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพระเครื่องเนี่ยเป็นพระเครื่องเนี่ยมูลค่าพระเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะการสะสมพระเครื่องเนี่ยคนก็จะเอาความสวยเป็นเกณฑ์ไม่ได้เอาแท้อย่างเดียวนะแท้แล้วต้องสวยด้วยราคาเนี่ยกลไกราคาเนี่ยขึ้นลงตามเหตุและผลภาวะตลาดส่วนหนึ่งพระสวยจัดภาวะตลาดก็คือองค์นี้เคยสมมติอย่างเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งองค์นี้สวยเคยมีคนเสียพระจะยกนิทานก็คือองค์นี้เคยมีเศรษฐีไปซื้อที่4,600,000พอผมได้ยินข่าวผมก็อยากได้ราคาเท่าที่องค์นี้เคยขายก็คือเอาตำนานองค์เนี้ย4,600,000มาตั้งผมก็บอกพี่ยุทธเจ้าของแท็กซี่บอกพี่องค์เนี้ย4,600,000ผมอยากได้เท่ากันได้ไหมก็มันจะสวยครับสวยกว่าหรือเปล่าพี่เอาไปดูแล้วกันสมมติว่าเขารู้จักองค์4,600,000เขาก็ไปเทียบองค์4,600,000แต่เขาก็อาจจะมาเจาะต่อเราถูกกว่าเดิมอาจจะเหลือ4,200,000ซึ่งเขาก็องค์เนี้ยไปเป็นบรรทัดฐานในการประเมินราคาครับ อย่างนี้ครับผมอยากรู้ว่าถ้าเราจะไปเจาะลังของแบบคนที่มีพระเยอะๆหรืออย่างที่เฮียตีเคยเล่าอะว่าเฮียคนนี้คนรวยคนนี้มีพระสมเด็จองค์นี้การที่เราจะไปเจาะออกมาจะไปอ้อนวอนออกมาขอออกมายากไหมต้องมีเทคนิคยังไงการไปอ้อนวอนเนี่ยนะหนึ่ง อย่างที่เล่าให้ฟังหนึ่งเป็นเรื่องโกหกที่เล่าสู่กันฟังมานานแล้วคำคนที่พูดแบบนี้แล้วมากำมือเนี่ยผมบอกพระเนี่ยทำไมของฉันไม่แท้รู้ไหมของเก๋เนี่ยแค่สมเด็จเนี่ยเขาบอกเอาสมเด็จเก๋ๆเนี่ยวางบนสะพานพุทธเนี่ยสะพานพุทธอาจจะพังเลยเฮลิคอปเตอร์ตกคนที่ห้อยรุ่นนี้ทุกคนก็อยากจะห้อยรุ่นนี้เพราะมีประสบการณ์ตุ๊กตาเคเดอร์ไฟไหม้คนที่กระโดดลงมาห้อยรุ่นนี้คนก็จะหาแต่รุ่นนี้รุ่นอื่นหรือว่าคุณปลุกเสกไหมปลุกเสกเหมือนกันแต่รุ่นนี้ผมมีหลายท่านที่นำมาขายโดยที่ว่าเขาไม่ได้จนนะครับครับเขารวยเป็นรวยมากๆมีเป็นพันล้านแต่ที่เขาขายเพราะว่าชีวิตคนเราไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าครับพระเครื่องก็คือสมบัติผัดกันชมวันหนึ่งเนี่ย